สวัสดีครับผมเป็นชินนท์ครับเย้ yeah! อันนี้เป็นคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับอันนี้เป็น EP แรกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโน้ตแต่ละสายของกีตาร์นะครับอันนี้บทเรียนนี้นะครับจะเป็นการแนะนำเบสิกกีตาร์ตั้งแต่พื้นฐานปูพื้นฐานใหม่หมดเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเริ่มหัดเล่นกีตาร์อาจจะเข้ามาศึกษาเป็นแนวทางนะครับโดยแต่ละคลิปเนี่ยเราจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ย EP แรกๆเนี่ยจะเป็นพวกการจับคอร์ดนะครับทั้งหลายแหล่เลยเริ่มตั้งแต่ C D E F G A B อะไรอย่างนี้เลยแต่วันนี้ EP แรกนะครับวันนี้เราจะมาตั้งสายกีตาร์กันก่อนนะครับกีตาร์มีทั้งหมด6สายนะครับเราเริ่มตั้งแต่สาย6เลยนะครับสาย6โน้ต E นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตั้งสายตามผมนะครับถ้าดีดแล้วเสียงกีตาร์ตรงกับผมเนี่ยแสดงว่าสายตรงแล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่สาย6เลยผมจะไล่ตั้งแต่6ไป1นะครับลองดูช้าๆนะครับสาย6โน้ต E ครับสาย5โน้ต A ครับสาย4โน้ต D ครับสาย3โน้ต G ครับสาย2โน้ต B ครับสาย1โน้ต E ครับเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับว่าสายกีตาร์ทั้ง6สายเนี่ยของเพื่อนๆตรงกับของผมหรือยังนะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆลองเทียบกับคลิปของผมนะครับถ้าสายไม่ตรงก็ลองไปตั้งสายกีตาร์ดูนะครับผมโดยเครื่องตั้งสายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราต้องความถี่ไว้ที่440เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็เวลาเราดีดเครื่องตั้งสายเนี่ยถ้ามันเอ็นไปทางซ้ายเนี่ยแสดงว่าเพี้ยนต่ำนะครับถ้ามันเอ็นไปทางขวาแสดงว่าเพี้ยนสูงนะครับต้องตั้งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับไฟสีเขียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้โอเคครับ EP แรกเรามาจำแค่โน้ตบนสายพอนะครับเริ่มใหม่นะครับ E A D G B E ไล่ตั้งแต่6ไป1นะครับ E A D G B E นะครับ E A D G B E ครับผม EP แรกอยากให้เพื่อนๆไปจำโน้ตแต่ละสายให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ Yeah!